การจด VAT ตั้งแต่แรกแล้วทำตั้งแต่ตอนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะแม่งจะเข้าใจง่ายก่อนจะจดบริษัทก็คืออาจต้องคุยกับบัญชีก่อนเลือกบัญชีมาให้เขาดีไซน์ว่าเฮ้ยคุณต้องทำอะไรบ้างคือถ้าคุณจริงจังกับการทำธุรกิจของคุณอ่ะผมว่ามันก็คือก็จดไปนั่นแหละมาวันนี้ผมมาเยือนในช่องแท็กบักหนองครับผมกับรายการใหม่ชื่อว่าภาษีช่างสงสัยไปขอแนะนำตัวเองก่อนครับผมซอม Wonder Food นะครับทำช่องชื่อ Wonder Food รสชาติช่างสงสัยวันนี้ออกมาเปิดบริษัทเปิดช่องตัวเองแล้วก็เลยเรียกว่าอยากจะคอลแลบกับพี่หนอมแล้วกันในฐานะที่เป็นคนทำธุรกิจมือใหม่แล้วกันเนาะที่ยังไม่ค่อยได้รู้เรื่องภาษีมากนักซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับวัยรุ่นสร้างตัวคนรุ่นใหม่ที่แบบเริ่มต้นมาทำอะไรบางอย่างตัวเองเนาะว่าเรื่องภาษีมันยังไงใน EP แรกวันนี้ผมขอเปิดด้วยเรื่องนี้ก่อนเลยเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆนั่นคือ VAT คือภาษีมูลค่าเพิ่มฮะสิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยปัญหามันคือว่าเราควรจด VAT ตั้งแต่จดบริษัทตั้งแต่แรกเลยหรือควรปล่อยไปก่อนปล่อยให้มันถึงสัก1.8 ล้านค่อยไปจดพี่อาจารย์อยากได้คำตอบแบบไหนล่ะแบบจริงจังถ้าไปถามพี่แบบความเห็นเลยนะพี่ว่าถ้ามั่นใจว่าธุรกิจไงมันเกิน1.8 ล้านอ่ะหมายว่ารายได้ไงแม่งเกิน1.8 ล้านแน่ๆเราเอมไฮอยู่แล้วถ้าเราคนจดบริษัทแม่งไม่มีใครน่าจะคิดว่ารายได้จะเป็น1.8 ล้านนึกออกปะนั้นจดแบบตั้งแต่แรกง่ายกว่าอันนี้ถ้าแบบไม่ต้องคิดอะไรแบบคอนดิชันแบบความคุ้มค่าเรื่องภาษีหรืออะไรนะจดบริษัทแปลว่าคุณน่าจะพร้อมจดแวดยกเว้นอย่างเดียวคือไอ้ธุรกิจที่คุณทำอ่ะแม่งไม่ใช่ธุรกิจต้องเสียแวดเช่นเป็นแบบทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอะไรเงี้ยพวกมันจะมีธุรกิจยกเว้นแวดอันเนี้ยไม่ต้องไปคิดอย่าเพิ่งไปยุ่งแต่ถ้าเป็นธุรกิจโดยทั่วไปที่มันต้องจดแวดแน่ๆเริ่มบริษัทปั๊บจดเลยก็ได้ก็คือแปลว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยพี่แนะนำว่าถ้าเริ่มปุ๊บจดเลยดีกว่าถ้าเป็นพี่แนะนำเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีความคาดหวังว่าเราจะมีรายได้ต่อปีเกิน1.8 ล้านอยู่แล้วถูกแล้วก็อีกเรื่องอันนี้พูดแบบง่ายๆคือตอนแรกๆจดบริษัทมันไม่ค่อยมีรายการอะไรเจ้าของยังไม่รู้เรื่องการจดแวดตั้งแต่แรกแล้วทำตั้งแต่ตอนที่ไม่รู้เรื่องแม่งจะเข้าใจง่ายเพราะว่าวันหนึ่งบินแม่จะมีแค่2 ใบอ๋อทำแบบนี้สรุปจบนึกออกป่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเก่งเกินคือรายได้เริ่มเยอะแล้วมาจดตอนนั้นมันจะเริ่มแบบหูอะไรวะเชื่อเต็มไปหมดเลยโคตรความจริงใช่คือเปิดบัตรเดือนแรกเนี่ยโคตรเหงาใช่มันจะไม่คนเปิดบริษัทเดือนแรกๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วดังนั้นถ้าแบบสมมุติว่าจดแวดแล้วเริ่มเก็บเอกสารเป็นมันก็คือฝึกเบื้องต้นเหมือนเป็นมีระยะให้ซ้อมใช่แล้วก็ถ้าเอ็มไฮที่บอกนะยังไงวันหนึ่งสมมติกล่าวว่าอีกแค่3 เดือน5 เดือนสมมติยอดใหญ่เข้ามาเราเกินก็ดีกว่าอยู่แล้วว่ะทีนี้เมื่อกี้เราตอบไปแล้วว่าจดกับไม่จดแบบไหนดีกว่ากันทีนี้สิ่งที่ตามมาคือแล้วถ้าจดเนี่ยผมต้องเจออะไรบ้างถ้าจดต้องเจออะไรบ้างเพราะเมื่อกี้ที่บอกว่าแม่งต้องเริ่มให้เริ่มแต่แรกๆง่ายๆใช่ป่ะจดเนี่ยต้องเจออะไรบ้างเฮ้ยพี่นึกออกละพี่ย้อนไปนิดนึงข้อดีของตอนจดแวดตั้งแต่แรกมันจะมีสิ่งหนึ่งคือเวลาจดแวดเนี่ยคำอธิบายง่ายๆคือเวลาเราไปซื้อของกับเขาแล้วมันจะมีบินถูกไหมพอเป็นบริษัทมันต้องขอบินชื่อเนี้ยชื่อทางการของมันเรียกว่าใบกำกับภาษีซึ่งใบกำกับภาษีแม่งจะมียอดแวดอยู่เวลาไปซื้อของเขาจะถามว่าเอาใบกำกับภาษีไหมซึ่งยอดที่เราจ่ายไปในนั้นมันจะมีแวตอยู่ส่วนหนึ่งในช่วงแรกที่คุณไปซื้อของพวกนั้นแล้วมีใบกำกับภาษีเนี่ยไอ้ภาษีตรงนั้นที่คุณจ่ายไปตอนซื้อเนี่ยภาษาแวตเขาเรียกภาษีซื้อสมมติยกตัวอย่างเนี้ยตัวเลขกลมๆง่ายๆจานซอมไปซื้อ100ของ100แล้วมีแวต7 บาทจานก็จ่ายเขา107ใช่ป่ะของ100แวต7อันนี้1นะจานเก็บบินนี้มาไว้เรียบร้อยปั๊บพอจานจดแวตปั๊บเนี่ยไอ้7 บาทเนี่ยจานเก็บไว้ใช้ได้ไว้ใช้หักตอนที่จานจะไปขายของเขาเพราะในทางกลับกันพอเราจดแวตปั๊บเราต้องออกใบกำกับภาษีให้ชาวบ้านเหมือนกันตอนที่เราออกมากับว่าเรามีการคิดแวตเขาใช่เพราะเราจดปั๊บคนที่ต้องบอกแบบนี้ด้วยคนที่จดแวตเท่านั้นถึงออกใบกำกับภาษีได้ดังนั้นตอนที่เราไปซื้อมาถ้าเขาจดแวตเขาออกใบกำกับภาษีให้เราอยู่แล้วเราได้แวตตัวนี้มาใช้ตอนเราไปขายชาวบ้านสมมุติว่าจานไปขายเมื่อกี้จานไปทำงานได้งานสักแบบ200ตี200ปั๊บจานก็บอกว่ามีแวตด้วยเป็น200บวกกับ14สิ่งที่จานต้องทำก็คือพอจานจดแวตเนี่ยมี7เมื่อกี้ที่ซื้อมาใช่ป่ะกับ14ที่ไปเรียกเก็บคนอื่นเอา14กับ7มาลบกันแล้วไปส่งสรรพากรจะได้เงิน7 บาทไปเพราะจริงๆแล้วสุทธิแล้วเนี่ยสรรพากรหรือเอาประเทศชาติเราแหละควรจะได้แค่ 7% ถูกไหมควรจะได้ 7% ความว่า 7% คือจริงๆ14เมื่อกี้ที่เอาไปใช่ไหมเราไปหัก7ในมุมสรรพากรได้14คือได้จาก7จากคนขายให้เราไงได้ไปแล้ว7จากคนขายให้เราเพราะเขาก็จะไปส่งว่าเป็นแวตเขาฝั่งเราก็ส่งแวตเราโดยเอายอดที่เขาเรียกเก็บ มาหักออกก็คือยอดภาษีซื้อเมื่อกี้มาหักได้ซึ่งนี่คือสิ่งสืบเนื่องที่ถ้าเราจดปุ๊บเราจะมีสิทธิการ์ดใบนี้เปิดขึ้นมาใช่จะมีการ์ดพิเศษคือเอา7มาใช้ได้แต่ถ้าเมื่อกี้สมมติจานไม่จดนะจานจ่ายไป107เป็นต้นทุน7เอาไปใช้ไม่ได้คือจะมาหักคืนอะไรหักไม่ได้หักไม่ได้7เมื่อกี้จะกลายเป็นต้นทุนไปเลยก็คือแปลว่าใครจดก่อนก็ได้เปรียบแหละถ้าจดก่อนได้เปรียบแต่มันจะมีคนที่ชอบคิดแบบนี้คือที่เมื่อกี้พูดก็คือเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยแรกๆเขาอาจจะยังไม่ซื้ออะไรอาจจะไม่ได้ใช้แวตไปจ่ายแค่ค่าแรงอย่างเดียวซึ่งมันไม่มีแวตอะไรแบบนี้เขาอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ต้องรีบจดก็ได้จะได้ไม่ต้องทำให้เหนื่อยแต่ถ้าเป็นมุมพี่ถ้าแรกๆมันมีพวกแวตคือต้องซื้อของอ่ะเราต้องได้ใบกำกับภาษีอ่ะจดก่อนได้เปรียบเพราะได้เอาตรงนี้มาใช้ก่อนโอเคอันเนี้ยพูดถึงสิทธิประโยชน์ไปแล้วสิ่งที่ตามมาต้องทำอะไรต่อใช่ไหมผมต้องรับกรรมอะไรบ้างความยากเนี่ยสมมติว่าถ้าคัดง่ายสุดคือจานก็ไปจ้างบัญชีแล้วก็เอาบิน2ใบเนี่ยไปให้บัญชีทำโอเคอันนี้คือเปิดการบัญชีให้บัญชีทำอันนี้ง่ายสุดแต่สมมติถ้าไม่ให้บัญชีทำเว้ยก็ต้องรู้ว่าไอ้ใบกำกับเมื่อกี้ได้มาจากเขาไม่ต้องเก็บอย่างดีเจ้าของส่วนใหญ่ซื้อของอะแรกๆไม่รู้เรื่องอะไรแม่งก็ไม่เก็บใช่ป่ะแม่งก็จ่ายไปแต่จริงๆอะแม่งต้องเก็บอย่างดีเว้ยคือเก็บใบนั้นมาไว้1ใบของเราเพื่อจะเอาไปใช้แวตเก็บปั๊บเนี่ยต้องเอาไปทำโอ้สับทางเทคนิคแม่งคือต้องทำรายงานคือสรุปแวตแม่งคิดเป็นเดือนจานต้องเอาเนี่ยมาสรุปทั้งเดือนเว้ยว่ามีบินกี่ใบภาษีเท่าไหร่ยอดซื้อเท่าไหร่เก็บไว้เป็นก้อนแล้วระหว่างนั้นถ้าเกิดสมมติจานมีรายได้ขายขายบ้านไปปุ๊บไอยอดที่ออกแวตให้เขาออกใบกำกับภาษีก็ต้องเก็บแม่งทั้งเดือนอีกแล้วก็เอาไปทำรายงานโอเคถ้าเกิดฟังรู้สึกเหนื่อยก็คือไอเนื้อเก็ตต้องคัดตรงที่เขาไปจ้างบัญชีก็คือจ้างคนทำหรือแอดมินก็ได้ถ้ามีน้องแอดมินที่เขาเข้าใจเขาก็จะเรียงเอกสาร2กลุ่มนี้แยกจากกันฝั่งนี้เขาเรียกฝั่งซื้อก็ใบกำกับภาษีซื้อฝั่งหนึ่งเรียกใบกำกับภาษีขายทำรายงานต่อเอารายงานเสร็จแล้วไปส่งสรรพากรซึ่งอันไหนคุ้มกว่ากันวะพี่ที่แบบโอเคเรายอมไม่เอา 7% คืนก็ได้แต่เราก็ต้องไปจ่ายคนจ้างมาทำอีกอยู่ดีโอ้ยคำถามนี้ดีอนาคตสุดท้ายมันต้องจดถูกป่ะกลับมาหลักการเดิมคือไอเนี้ยมันมองว่าตอนแรกอาจจะเป็นต้นทุนที่เสียเปล่าแต่ในข้อเท็จจริงอ่ะสุดท้ายยอดรายได้มันมากขึ้นอ่ะก็จริงก็ต้องจ้างคนอยู่ดีคือแรกๆถ้าแนะนำแบบพี่แนะนำแบบง่ายสุดก็ลองทำเองสมมติเดือนนี้ไม่มีแค่บิน2ใบมันก็ไม่ยากไงให้ได้ลองเล่นเกมเหมือนเขาเรียกว่าเกี่ยวกับตูติเรียลเริ่มต้นก่อนไปเล่นเกมจริงเป็นพรีเกมแบบลองอันนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ลองทำดูอย่างเงี้ยเดือนแรกอาจจะง่ายก็ได้เพราะว่าอาจจะแค่ซื้อยังไม่มีลูกค้าก็เก็บแค่ยอดซื้อยอดซื้อเนี่ยมันก็จะค้างไว้จานจะยกไปใช้เดือนต่อไปหรือจะขอคืนสรรพากรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะชอบยกไปใช้ต่อก็คือเก็บไว้สะสมก็ถ้าในมุมผมเนี่ยโดยสรุปก็คือจดนั่นแหละจดดีแล้วคือถ้าคุณจริงจังกับการทำธุรกิจของคุณน่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามผมว่ามันก็คือก็จดไปนั่นแหละเพราะมันคงไม่มีใครแบบเฮ้ยฉันอยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วฉันมีรายได้พอเพียงแค่1.8 ล้านแล้วพอแล้วน้อยใช่ไหมคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นธุรกิจต้องเสียแวตยังไงวันหนึ่งมันก็เกิน1.8 ล้านมันแป๊บเดียวถ้าพูดในยุคนี้นะผมว่าจริงเพราะว่าถ้าคิดแบบนี้นะว่า1.8 ล้านเนี่ยหารเฉลี่ย12เดือนออกมาเนี่ยมันตกเดือนละประมาณ100,000 กว่าบาท150,000ซึ่ง150,000เนี่ยผมว่ายังจ้างใครไม่ได้เลยนะจ่ายเงินเดือนตัวเองใช้ชีวิตด้วยเลยใช่ก็คือถ้าเทียบกันแบบถ้าสมมติว่าทำธุรกิจได้เดือนละ150,000ครับสมมติคุณเคยทำงานกินเงินเดือนถ้าคุณไปเป็นท็อปเลเวลคุณก็ได้ถึงใช่แล้วไม่ต้องมาจดบริษัทให้ปวดกระบาลดูว่างั้นก็ไม่ต้องไปทำแต่ว่าถ้าในมุมกลับกันคือถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราจะต้องมีรายได้เพิ่มเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นต้องรู้โอเคเคลียร์อันนี้เคลียร์ชัดๆครับว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะเติบโตคุณเชื่อในศักยภาพตัวเองว่าคุณออกมาจากคอมฟอร์ทโซนฉันจะเป็นเศรษฐีจดตั้งแต่แรกเลยจดตั้งแต่วันแรกเลยแล้วส่วนในอนาคตข้างหน้าจะไปให้คนมาช่วยอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอนิดนึงนะไอ้เรื่องที่ต้องเก็บบินปวดหัวจริงพี่พอเป็นธุรกิจมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเอกสารจริงถ้ามองแบบในจักรวาลภาษีแม่งคือเอกสารทั้งหมดเพราะเขาจะไม่รู้ข้อเท็จจริงนั้นเก็บให้เป็นนิสัยได้เปรียบก็เหมือนกันแหละฝึกไว้ตั้งแต่แรกใช่แล้วเนี่ยถึงแนะนำเพราะว่าแรกอ่ะมันจะเก็บแบบอย่างน้อยผิดๆถูกๆมันยังพอแก้ไขได้ไงเข้าใจซึ่งอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องนิดนึงนะว่าวันหนึ่ง paperless มันจะเข้ามาจริงๆไหมพี่เป็นไปได้ครับก็คือเดี๋ยวนี้มันอาจจะง่ายขึ้นเช่นเขาเรียกว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เราไปขอไอตอนต้นปีใครใช้พวก e-tag เนี้ยก็คือสมมติถ้าลูกคนเมื่อกี้จานไปซื้อกับคนที่มันเป็น e-tag เขาจะส่งมาที่อีเมลผมขอด้วยเถอะหลายล้านไม่มี ผมอย่างเคืองส่วนใหญ่เขายังไม่เข้า เขายังไม่เข้าเพราะว่ามันมีต้นทุนในการทำพวกนี้ไง ส่วนเราเนี่ยถ้าในทางกลับกันถ้าจานแบบขายของให้ลูกค้าหรือรับงานลูกค้าออก e-tag ได้ก็จบใช่มันก็จะลด paperless แล้วหลักฐานมันยังอยู่ใช่อันนี้ผมบอกเลยนะผมโอเคกับมันมากเพราะรู้สึกว่าแบบมันง่ายอ่ะใช่เราซื้อของเสร็จปุ๊บในร้านที่เขามีนะทุกคนทิ้งอีเมลเบอร์โทรจบกลับบ้านไม่ต้องมาถือกระดงกระดาษวางไว้หาอีกอะไรอย่างเงี้ยคนบางคนเขาไม่ชอบเพราะถ้าเขาจะหลบอ่ะไม่หลบไม่ได้เลยอันนี้ก็จริงนั่นคือประเด็นปัญหาผมว่าเรื่องเนี้ยทุกคนรู้โลกรู้ขอนิดนึงก็ยังดีกว่าใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งกลับมาเข้าเรื่องนิดนึงว่าไอ้คำว่า VAT 7% เนี่ยคนมักจะนิยามว่าจริงๆแล้วมันคือประเทศชาติเนี่ยถือหุ้นในทุกบริษัทในประเทศนี้อยู่ 7% จริงหรือไม่จริงพี่ข้อเนี่ยคือถามว่าแม่งคิดแบบนั้นก็ได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าอันนี้พูดแบบโดยที่ไม่ต้องลงทุนด้วยกับมันคือถ้าพูดอย่างนี้มันพูด2มุมคือถ้ามองแบบนั้นก็ได้ไม่ผิดแต่คำถามคือมันคือกติกาภาษีใช่คือถ้าแบบคิดแบบกลางกับกันมันคือกติกาภาษีก็เขาต้องเก็บภาษีไงเพราะไม่งั้นประเทศก็ไม่มีอะไรลุมอีกใช่อันนี้พูดแบบการเมืองเลยได้ไหมได้ครับไปเลยไหนๆก็ไปให้สุดนะที่เปิดตอนแรกมาจบเลยไม่คืออย่างนี้คือคุณจะคิดแบบนี้แม่งไม่ผิดเว้ยแต่ว่าทางกลับกันคุณต้องคิดกลับกันแล้วจะให้เขาเก็บภาษียังไงทุกอย่างภาษีแม่งเป็นการลงโทษสิ่งที่คุณทำหมดแหละใช่วิธีการเก็บภาษีเขาต้องดึงคุณ 7% แล้วถ้าเขาไม่ดึง 7% ให้เขาเก็บไงจริงอันนี้หนึ่งเรื่องเนาะมันเป็นกติกาแต่ปัญหาคือก็ถ้ารู้ไงจะได้จัดการเรื่องนี้ได้ก็ถูกต้องความน่ากลัวของเรื่องนี้คือถ้าทำไม่ถูกคุณโดนปรับไงเพราะไม่เป็นกฎหมายถูกต้องมันเป็นกติกามันเป็นเกมที่เราต้องรู้แล้วก็ต้องทำอ่ะซึ่งคำว่ากติกาเนี่ยคือแปลว่าทุกคนโดนหมดใช่คือถ้าจะโมโหว่าหนึ่งคือภาษีที่เก็บไปอ่ะไปใช้ทำอะไรแล้วตรวจสอบอย่างไรแล้วทำไมมันถึงมีปัญหากับสองที่น่าสนใจคือสนใจเรื่องการลงโทษไหมกติกาแม่งบอกให้เสีย7เท่ากันไอคนที่หนีทำไมยกย่องเขาวะเอาเรื่องจริงจังนะเครียดจริงถูกว่าคนที่หนีทำไมไปยกย่องคนที่หนีว่าคนที่หนีภาษีเก่งจังเลยเอาไอ้ห่ากติกาไม่เป็นแบบนี้บอกคนนอกกติกาเก่งซึ่งไอ้ 7% เนี่ยทุกคนมันไม่ใช่แค่คนถ้ามุมผมนะเหมือนผมเคยคุยกับพี่ไปแล้วรอบนึงว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการจริงๆที่เสียปะเราเข้าเซเว่นเราก็แล้วก็เสียปะคือเราถูกผลักให้จ่ายคือง่ายๆเลยเมื่อกี้สมมติจานบอกว่าซอมขายให้ลูกค้าราคาที่ซอมต้องบอกกับลูกค้าตลอดคือราคาเนี้ยรวมแบตหรือยังถ้าไม่รวมแปลว่าเราอ่ะถูกหักเงินนึกออกไหมแต่ถ้ารวมแปลว่าลูกค้าถูกผลักให้จ่ายฉะนั้นในมุมผู้ประกอบการมันคืออำนาจต่อรองทำไมกินบุฟเฟ่แม่งบวกได้อะจริงแล้วคุณยอมกินเพราะเนี่ยมันคืออำนาจต่อรองอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมักจะโดนถามเหมือนกันว่าน้องครับไม่รับแบตได้ไหมรวมไม่รวมแบตแล้วได้ไหมรวมแบตแล้วได้ไหมใช่นั่นแปลว่าเราขาดทุนไงเราขาดทุนมา7ทันทีจริงใช่ถ้าจะบอกว่าเมื่อกี้โดนดึงไป7อ่ะให้ธุรกิจใหญ่ๆอ่ะหรือลูกค้าเลิกต่อรอง 7% ก่อนได้ไหมอันเนี้ยคำถามกลับกันทีนี้ในทางกลับกันบ้างพี่โอเคเมื่อกี้เราคุยไปแล้วจดยังไงจดไม่จดดีกว่าแล้วถ้าทำธุรกิจเลยจนลืมเลยไปเลยเลยหลังแต่ไปแล้วไม่ได้จดเลยไม่ได้จดทำยังไงถ้าเอาง่ายสุดก็รีบจดให้ไวคือไอเนี้ยมันเป็นระเบิดเวลาคือเจอเมื่อไหร่มันผิดคือภาษีเมื่อกี้บอกเป็นกติกาเนาะทำผิดกติกาแม่งมีบทลงโทษก็คือทำผิดก็เหมือนกับฝ่าไฟแดงแม่งก็ต้องมีค่าปรับมีอะไรเงี้ยฉะนั้นยิ่งปล่อยนานยิ่งโดนเยอะกติกาที่โดนปรับคืออะไรบ้างถ้าเกินอันดับแรกคือเกินใช่ป่ะส่วนที่เกิน1.8 ล้านเป็นต้นไปจะโดน 7% ไปตลอดสมมุติจานบอกว่าซอมเกิน1.8 ล้านบึ้งไปโผล่ไปเจออีกทีสรรพากรมาเจอซักประมาณเอาเท่าไหร่ดีวะ10 ล้านตีกลมๆ10 ล้านก็คือเกินประมาณ8 ล้านแล้วยังไม่ได้จดเลยยังไม่จดเลยไอ้8 ล้านที่เกินมา8 ล้านกว่าที่เกินมาต้องโดนVAT 7% ก็คือ 7% ของ8 ล้านอ่ะ 7% ของ8 ล้านโดยประมาณต้องจ่ายตรงๆก่อนเลย 7% ของ8 ล้านคือ 7,887,56 560,000 ก้อนหนึ่งตึ้งซึ่งอันนี้เราไม่ได้เก็บลูกค้าด้วยไงถูกป่ะเราเงินกูกับเงินกูต้องโดนละ1อันนี้ความซวย1 2คือเวลาโดนพวกนี้มันจะมีเรื่องของเบี้ยปรับคือบทลงโทษเมื่อกี้ครับถ้าเป็นปกติทั่วไปที่สรรพากรอนุโลมหรืออลุ่มอร่วยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 20% ของภาษีเมื่อกี้500,000 560,000ใช่ไหม20%ก็ประมาณ100,000 กว่าก็เป็น600,000 กว่าตีกลมๆหน้า700,000ถูกป่ะยังไม่จบเว้ยแม่งมีสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มดอกเบี้ยเนี่ยคิดที่เงินเพิ่มเนี่ยคิดที่ 1.5% ต่อเดือนด้วยต่อเดือนคือไอ้เมื่อกี้8 ล้านที่มันเกินมามันผิดเกิน1.8 ล้านแต่เดือนไหนแล้วแต่ละเดือนมียอดขายเท่าไหร่ก็ต้องไปนั่งคิดแบบเหมือนกับทบไปเรื่อยๆแต่ละเดือนซึ่งแม็กซิมัมคือมากสุดมันจะไม่เกินภาษีแต่ส่วนใหญ่มันคงไม่รอให้ถึงจำนวนภาษีก็อาจจะรวมอีกสักก้อนหนึ่งถ้าต้องตีกลมๆ500,000 กว่าครับส่วนใหญ่มันจะไปจบที่ประมาณ7,800,000 900,000ไม่ถึงล้านอะคิดว่าไม่ถึงล้านถ้าเจอไวซึ่งถ้าคิดง่ายๆก็คือไม่ถึง 14% ไม่ถึงไม่โอ้ไม่แน่ว่ะพูดไม่ได้เลยอาจจะใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าต้องบอกแบบนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเบี้ยปรับ 20% เนี่ยคือคุยกับสรรพากรและสรรพากรช่วยนะถ้าคุณแบบเอาโทษตามกฎหมายจริงอ่ะแม่งไปได้2เท่าคือ 200% ก็เลยไม่กล้าพูดว่าแม่งจะถูกแต่โดยทั่วไปสรรพากรจะช่วยอันนี้คือเหตุผลป่ะพี่ที่อินฟลูเอนเซอร์บางคนหรือแบบผู้ที่มีรายได้สูงบางคนโดนภาษีย้อนหลังแล้วก้อนมันบวมใหญ่ก้อนบวมเนี่ยคือก้อนที่โดนแค่ 20% นะไม่ใช่โดน200นะเว้ยพี่เคยลองดีดของหลายๆคนที่แบบที่มีเคสข่าวแล้วลองคิดตัวเลขมาแม่งคือแค่ 20% นะแค่ก้อน 20% เมื่อกี้แค่ปรับเพิ่ม 20% เองทุกคนครับถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้นะครับจดแม่งเลยตั้งแต่วันแรกถ้าพูดจริงจดตั้งแต่วันแรกเลยดีกว่าเพราะว่าผมฟังแล้วปวดหัวนะจริงสิ่งที่มันตามมามันผมว่ามันปวดหัวกับการที่แบบมานั่งจัดการเอกสารเก็บเปเปอร์ต่างๆอ่ะพี่บอกแบบนี้ดีกว่าพี่ฝากวันนี้คือก่อนจะจดบริษัทอ่ะอันนี้มองมุมรวมๆเนาะก็คืออาจต้องคุยกับบัญชีก่อนเลือกบัญชีมาให้เขาดีไซน์ว่าเฮ้ยคุณต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ควรทํำไหมทำแล้วต้องทำอะไรต่อจากนั้นเพื่อให้เราไม่หลุดเหมือนหากติกาเกมเนี้ยว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรบ้างเพื่อความชัวร์แล้วเราก็ได้ทำตามกติกานั้นไม่ให้พลาดใช่เพราะคนจดบริษัทส่วนใหญ่ไม่คิดถึงแบ็กออฟฟิศคือไม่คิดถึงเรื่องเก็บอะไรหรอกกูจดปั๊บกูหาลูกค้าฉันเป็นคนมีความสามารถด้านนี้ฉันจะขายตัวเองสิ่งที่ฉันมีแม่งมีอยู่ไม่กี่อย่างลูกค้าอยากได้อะไรหนังสือรับรองบริษัทไอ้กูมีให้หมดเลยครบแต่จริงๆอันนี้คือสิ่งที่แบบจริงต้องเตรียมนะจริงๆผมว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนสายไหนก็ตามอ่ะแต่วันที่คุณจดบริษัทอ่ะคุณต้องมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์นิดนึงใช่เพื่อที่อย่างน้อยคุณต้องคุยกับบัญชีคุณรู้เรื่องอ่ะเพราะไม่งั้นสมมติเลือกบัญชีไม่ดีอาจโดนโกงอีกนะคืออันนี้แม่งก็ยากคือถ้าไม่รู้เรื่องมากก็ไปเชื่อบัญชีมากบัญชีไม่ดีก็ซวยจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องรู้เรียกว่าเป็นวิชาสามัญในชีวิตละกันที่ไม่มีโรงเรียนสอนแต่ผมว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะที่ผมทำรายการนี้กับพี่หนอมขึ้นมาเพราะว่ามันคือวิชาชีวิตอ่ะถ้าคุณไม่เคยแบบโอ้โหเรียนรู้มาก่อนไปหาอ่านที่ไหนวะผมว่าคนต้องมาเจ็บกับมันอะเยอะนะกว่าจะรู้อะส่วนใหญ่มันเป็นงี้คนอะเป็นเรื่องพวกนี้ไว้ตอนไหนรู้ป่ะตอนที่โดนแล้วคือโดนแล้วเก่งเลยจริงจริงนี่ปัญหาคือแบบหลายคนบอกอยากเก่งเรื่องภาษีทำยังไงโดนสรรพากรเข้าทีเดียวผูความสามารถคุณล้นเหลือเลยรู้อะไรไม่เท่ารู้สึกครับนั่นแหละฮะโอเคครับซึ่งเมื่อกี้พี่เกิดไว้หน่อยผมขอถามเผื่ออะไรกันแล้วมีธุรกิจอะไรไหมที่ยกเว้นหรือแบบฉันโนสนโนแคร์กับเรื่องแหวนนี่ไงมันมีพวกแบบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อพาร์ตเมนต์ปล่อยเช่ารายเดือนค่าเช่าไม่มีแหวนเนี่ยเช่าออฟฟิศอย่างเงี้ยเช่าออฟฟิศเนี่ยมันถ้าเขาปกติเขาน่าจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือค่าเช่าส่วนกับค่าบริการส่วนไอ้ส่วนค่าเช่าไม่มีมันก็จะมีบางอันหรือถ้าแบบเอาง่ายสุดมนุษย์เงินเดือนคนทั่วไปที่ทำงานบริษัทอะรายได้คุณเกิน1,800,000คุณก็ไม่ต้องจดเหรอความรุ่นเดือนนะคนทำงานทั่วไปที่เป็นสัญญาจ้างมีประกันสังคมอะไรเงี้ยตามระบบสมมติคุณเป็น C level แล้วเป็น CEO เงินเดือน300,000ต่อเดือนเงินเดือน300,000ต่อเดือนคุณเกินเท่าไหร่ก็ไม่ต้องจดแล้วเขาจ่ายภาษีก็คือตามฐานก็จ่ายภาษีเงินได้ปกติแวดมันเป็นภาษีออปชั่นพิเศษที่แยกสำหรับธุรกิจเอ้ยดีเลยอันนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีแบบเฮ้ยฉันมีเงินเดือนราคาเท่านี้บวกลบคูณหารแล้วเอ้ยมันเกิน1,800,000ว่ะแต่ว่าฉันจะต้องทำยังไงใช่ซึ่งกลุ่มยกเว้นไม่ต้องทำอะไรก็นั่งยิ้มมีความสุขไปแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่คนจดบริษัทถ้ากลับมาที่มุมซอมเมื่อกี้คนจดบริษัทยังไงส่วนใหญ่แม่งก็โดนแวดใช่ยกเว้นแต่ว่าพวกเรื่องเงินเดือนต่างๆที่ไม่เกี่ยวใช่ไอ้พวกนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่เข้มข้นครับนี่คือแค่ EP แรกฮะแต่จะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่คือแค่ EP แรกของภาษีช่างสงสัยนะทุกคนซึ่งใครชอบอะไรแบบนี้คอมเมนต์มาครับแล้วก็อย่างที่บอกผมเป็นอีกหนึ่งช่องที่จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับภาษีเลยนะทำเรื่องอาหารแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเกี่ยวกับมันถ้าวันหนึ่งแบบต้องเรามาเปิดบริษัทของเราเองแล้วเรามีธุรกิจของเราเองแล้วเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้จริงเป็นสิ่งที่แล้วต้องเรียนรู้อย่างไวว่องด้วยถูกต้องฮะถูกต้องฮะพอถ้าช้าเนี่ยโดนค่าปรับอีกนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่หนอมมากครับครับผมครับที่ให้มาคอลแลบกันแล้วก็มาแชร์ความรู้ตรงนี้กันส่วน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับนี่ขึ้นให้ตรงนี้เลยมีทั้ง IG นะครับมีทั้ง TikTok แล้วก็มีทั้ง YouTube นะครับแล้วก็ฝากติดตามแท็กฝั่งน้องครับครับผมเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ